สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันวันนี้ลุงขวัญจะพามารู้จักกับต้นใบหูเสือหรือต้นหอมด่วนหลวงหรือต้นหอมด่วนหูเสือหรือที่คนจีนเรียกกันว่าปอห่อหรือบางที่ก็เรียกเนียมหูเสือทางภาคอีสานนะครับพอเห็นหน้าตาแล้วจะคุ้นๆกันไหมครับทางคนจีนเนี่ยลุงขวัญเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นคนจีนนะครับก็จะกินใบปอห่อนี่แหละตั้งแต่เล็กๆแล้วสมัยก่อนคุณแม่ก็เอามาทำสับกับหมูสับเอาใบนะครับมาเด็ดทีละใบแล้วก็มาล้างน้ำสะอาดแล้วก็ไปซอยเป็นเส้นๆเราก็สับหมูสับเตรียมรอไว้จากนั้นก็เอาใบหูเสือเนี่ยลงไปสับกับหมูสับสับไม่ต้องบดไม่ต้องขยี้ไม่ต้องไปบีบมันนะครับไม่ต้องเค้นแค่ให้มันคลุกเคล้าได้ที่เสร็จแล้วก็ต้มน้ำธรรมดาใส่เกลือเล็กน้อยแค่เล็กน้อยไม่ต้องเยอะนิดเดียวแล้วก็ใส่หมูที่สับกับใบปอห่อลงไปเนี่ยพอต้มเดือดก็เอามากินเป็นเหมือนน้ำแกงจืดเหมือนน้ำสมุนไพรบำรุงสุขภาพรสชาติจะสดชื่นมากเลยครับตอนเช้าๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับใบปอห่อใบหูเสือเนี่ยมีคุณสมบัติเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยบำรุงร่างกายสตรีมีครรภ์ให้นมบุตรได้นะครับผู้ป่วยมีโรคประจำตัวพวกต่างๆพวกนี้แต่ผู้ป่วยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะกินได้ไหมเพราะต้องปรึกษาแพทย์เพราะอันนี้มันเป็นเหมือนสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรโบราณไม่ได้กินคู่กับยาปฏิชีวนะได้ต้องถามคุณหมอก่อนโดยหนักๆเลยก็สามารถบรรเทาอาการไม่ย่อยนะครับท้องอืดบรรเทาอาการแก้ไอเจ็บคอช่วยป้องกันเรื่องไข้หวัดในเด็กจริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างบางคนก็เอาไปเลี้ยงไก่ด้วยนะครับไปให้ไก่ชนกินตัวใบหูเสือหรือใบปอห่อเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะมีออริกาโน่ที่เอามาใส่ในพิซซ่าที่เรารับประทานกันเห็นไหมครับแต่ใบหูเสือเนี่ยพอเราหักป๊อปหรือว่าไปขยี้เขาเนี่ยจะได้กลิ่นหอมฉุนเลยตัวนี้แหละที่ถูกตั้งฉายาของใบหูเสือว่าเป็นออริกาโน่เมืองไทยกลิ่นนี้จะแรงหอมนะครับลุงขวัญปลูกไว้ที่สวนและที่บ้านที่กรุงเทพนี่เยอะแค่บี้ก็มาดมก็หอมถูกใจติดใจแล้วไม่มีเวลาที่จะไปสับหมูทานก็เอามาบี้ดมก็หอมแล้วครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นพืชที่อวบน้ำลำต้นจึงเหมือนเปราะง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายเพียงแค่เด็ดหักมาเสียบกระดินก็ขยายพันธุ์เจริญเติบโตได้แล้วตัวใบเนี่ยก็จะอบอวบชุ่มน้ำพอเราบี้หักปุ๊บก็จะเหมือนมีน้ำออกมาประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับใบหูเสือเป็นสมุนไพรที่เป็นกลิ่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากของชนิดนึงนะครับแค่หยิบใบขึ้นมาอย่างที่บอกว่าแค่ขยี้กลิ่นก็หอมแล้วทางภาคอีสานเนี่ยนิยมเอายอดอ่อนไปกินคู่กับเมนูลาบนะครับหรืออาหารที่มีกลิ่นคาวเพราะว่ากลิ่นของเนียมหูเสือหรือใบหูเสือเนี่ยพอเอาไปคลุกกับอาหารชนิดนั้นหรือเนื้อหรืออะไรต่างๆที่มีกลิ่นคาวเนี่ยหรือปลาอะไรต่างๆก็จะช่วยดับกลิ่นคาวได้นั่นเองทำให้เป็นที่รู้จักมากมายของทางภาคอีสานเพียงแต่ว่าทางนู้นก็เรียกว่าเนียมหูเสือส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะเรียกใบหูเสือส่วนคนที่เป็นลูกครึ่งคนจีนหรือทางเจ้าจิ๋วหรือทางไม่แน่ใจว่าจีนที่เป็นจีนแค่จีนเต้จิ๋วจีนกลางอะไรจะเรียกอะไรนะครับแต่ทางจีนเต้จิ๋วเนี่ยแน่ๆแล้วเรียกใบปอห่อเนี่ยพอเด็ดมานะครับแล้วเอามาดมหอมหอมติดมือเลยที่บ้านสวนเราฝันเองก็ปลูกไว้นะครับที่บ้านสวนนั้นเยอะมากและขยายตัวได้เร็วด้วยถ้ามีเวลาก็เพื่อนๆก็หา
มาปลูกกันนะครับมีประโยชน์เยอะแม้แต่กระทั่งทางโรงพยาบาลหลายๆที่ก็ยังทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใบหูเสือหรือใบปอหอใบเนียมหูเสือนี่เลยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เยอะจริงๆคุณสมบัติของใบปอหอใบหูเสือนี้เพื่อนๆก็สามารถหาข้อมูลได้เยอะนะครับสำหรับข้อมูลครั้งนี้ลุงขวัญก็เอามาจากสิริลูกชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ